ไม่จริง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 โอ้ยโทษมีแต่ไม่จริง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 นะฟังดีนะจริงจริงแล้วจะไม่มีคนดูสีมีแต่ไม่จริงจริงจริงแล้วจะไม่มีจริงจริงจะไม่มีถามว่าสิ่งนี้คืออะไรเห็นไหมเอาสิ่งนี้คืออะไรฟังให้ดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอตัวนี้สำคัญมากอีกอันหนึ่งเพราะว่ามันเป็นประทับใจผู้คนมันนับไปทั่วกี่พันปีไปแล้วนะเอามาเป็นหมื่นปีแล้วอย่างนี้ดีกว่ามีแต่ไม่จริงจริงๆแล้วมันไม่มีจริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่มีโอเคแล้วใช้ภาษาให้มันครอบคลุมจริงๆก่อนให้มันแข็งผมจะคนระวังภาษานะฮะเวลาเรื่องที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วจะไม่มีโอเคครับมีแต่มันไม่จริงมีแต่มันไม่จริงจริงๆแล้วมันไม่มีเลยโอเคไหมจริงๆแล้วไม่มีไม่มีไม่มีสำนวนเนี้ยหรือว่าเสียงเนี้ยมาจากใครรู้ไหมคุณเลยนะไม่มีชื่ออะไรก็เป็นนักการเมืองเขาไม่เล่นการเมืองชื่ออะไรนะไม่มีสำเนียงเนี้ยผู้ชายผู้ชายนักการเมืองที่เขาไปติดคุกมาเขามาจ่อนี่ที่หน้าที่ไทยรัฐชูวิทย์คุณชูวิทย์ไม่มีเขาย้ำคำว่าไม่มีภาษามันออกมาจากใจรู้ไหมไม่มีไม่มีโอเคไหมครับมันออกมาจากใจมีแต่ไม่จริงจริงๆแล้วมันไม่มีมันไม่มีทำนองนี้ถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรมนุษย์เราพูดเรื่องของอะไรเรื่องผีเรื่องผีนะผีสางนางไม้โอเคนะเทวดาเทพพรหมเอ้าผิดถูกช่างมันนี่แหละครับมีแต่มันไม่จริงมีแต่มันไม่จริงฟังกันดีนะตอนนี้อย่าสรุปว่าเข้าใจยากนะภาษาเนี่ยอย่าคิดว่าเข้าใจอย่าคิดว่าเข้าใจง่ายนะให้ดูไว้ความเข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้ดูไว้ผ่านภาษาเนี่ยเอาล่ะทั่วๆไปผู้คนจะมาพูดเรื่องผีเรื่องเทวดาเทวะเอาเวลาลุงก็เกินไปละเทวดาโอเคนะเทวดาเทพพรหมอันนี้มันมีจะขึ้นตอนยังไงผมก็แต่ลำบากทำไงจะให้ท่านเข้าใจเนี่ยปรับภาษาแล้วเปลี่ยนภาษาแล้วอันคร่าวๆดูก่อนซิเผื่อมันได้เนาะมีแต่มันไม่จริงฟังดีๆนะครับคือในการที่ทำสมาธิไปเนี่ยมันเห็นจริงๆนะเห็นผีจริงๆเห็นเทวดาเห็นเทพเป็นผมจริงมันเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นมันเห็นจริงๆแต่มันเห็นในสมาธินึกออกไหมครับเห็นในสมาธิเมื่อเวลามันเห็นแล้วก็จับมาให้ดูไม่ได้นึกออกไหมครับจับมาให้ดูมาจับต้องไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้หรอกในโลกใบนี้จำไหมครับไม่มีใครทำได้ที่จับมาให้ดูเนี่ยมันทำไม่ได้
ไอ้ที่บอกว่ามีเนี่ยเพราะว่าทำสมาธิไปน่ะมันเห็นจริงๆมันมีมันจึงเห็นเข้าไปครับเห็นเทวดาเห็นผีปอบผีเปรตหินอะไรพวกนี้ก็มันมีมันจึงมองเห็นแต่เห็นได้ในตาขณะทำสมาธิหลับตาเห็นนี่แหละโอเคนะหวังว่าเข้าใจนะภาษาประโยคเดียวเนี่ยประโยคเดียวเนี่ยมันจะอย่าไปสรุปว่าง่ายนะครับมีมันมีมันจึงเห็นหรือมันเห็นจึงบอกว่ามีแต่เห็นได้ในสมาธิขณะที่หลับตาเห็นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่ามีทำไมต้องบอกว่าไม่จริงทีนี้ครับก็มันเอามาให้ดูอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะมีแต่มันไม่จริงเห็นหรือยังจะมานั่งชวนกินข้าวด้วยกันป้อนอย่างนี้มันไม่ได้เห็นมันไม่ได้นี่นะครับที่มันขัดแย้งกันมากๆสำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้เรื่องจิตพวกเรื่องจิตเรื่องใจไปไม่ถึงนะบอกให้ทราบไว้ต้องได้เรื่องจิตนะครับจึงจะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นเทพเห็นพรหมเห็นนางฟ้าเห็นนางหมอกเห็นอะไรก็ว่ากันไปตามเห็นกันแล้วกันไอ้ที่เห็นนี่คือมันไม่จริงทีนี้จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มีเนี่ยแปลว่ามันเลยการเห็นโอเคครับคำนี้ต้องใช้ว่าเลยการมองเห็นนึกออกไหมครับเลยการมองเห็นนั่นแหละครับเรื่องจิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่สนเนี้ยยังลุงไม่สนนะผีเทวดานางฟ้าให้ดูไว้นะครับมันยุคนี้อย่าไปติดสิ่งนั้นครับท่านที่แล้วมาแล้วไปก็ไม่ว่าอะไรกันหน้าวันนี้ตีแตกตัดตกลุงออกเป็นคนพูดเรื่องนี้นะถอยหลังมาหาตัวเรากายใจจิตที่พูดเมื่อกี้มาตอนต้นดีกว่าเยอะเลยครับเห็นไหมดีกว่าเยอะสมบูรณ์กว่าเยอะแล้วเป็นชาติสุดท้ายได้ง่ายด้วยแล้วก็ถูกต้องตรงจริงทุกประการด้วยไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนด้วยนะไอ้เรื่องผีเรื่องเทวดาเทพพรหมเนี่ยผิดเพี้ยนเยอะมากนะครับเยอะมากสรุปก็คือเอานะมีแต่มันไม่จริงแล้วกันใครเขาบอกว่าจริงก็ช่างเขาเห็นไหมครับเขาคือเขาเราคือเราตีแตกตัดตกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันถึงจะแยกได้โอเคนะเขาคือเขาเราคือเราเราแปลว่าท่านกับผมนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันเด็กคำว่าเราหมายความอย่างนี้นะครับลุงไม่อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอคงจะเคยหลงมาเยอะต่อเยอะแล้วล่ะครับเดี๋ยวว่ามันผ่านมาเยอะมันถึงวันนี้ก็คิดว่าโอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจแค่นั้นแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวดูสิบนพอเวลาเข้าใจหนึ่งเดียวไอ้นี่มันก็จะง่ายนะจริงๆมันไม่มีความจริงมันเลยการเห็นโอเคไหมครับเห็นหมดแล้วพวกนี้สมาธิไม่มีเหลือเห็นหมดแต่เอามาให้ใครดูไม่ได้แล้วพูดไปทำหอยทำไมวะเนี่ย พูดไปทำหอยทำไมวะเนี่ยฮะอะไรทำนองนั้นไหนนาย โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นท่านนักตานที่ไปเห็นสิ่งนี้ต่อไปมันตกยุคกันนะเพราะมันมีลุงออกมาอธิบายขยายความให้กรุณาพิจารณาตามว้ายลุงก็เหนื่อยนะ โอเคก็อยากจะให้เข้าใจดีกว่านะโอเคหวังว่าคง get into นะเข้าใจแล้วเรื่องพวกนี้เอาไว้ในสิ่งที่นั่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นไปทำตรงนี้ครับนานๆพี่นะ